ค่ะชื่อนิ่มค่ะยัตการจุลบนค่ะเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับยางพาราค่ะก็คือจะนำแมททีเรียลที่มันเป็นแมททีเรียลท้องถิ่นเนี่ยมาทำเป็นงานศิลปะเพื่อชุบชีวิตยางพาราค่ะยางพารามันมีเสน่ห์หรือว่ามันมีความน่าจะเป็นของมันไปได้หลายๆอย่างวัสดุอันนี้มันสามารถที่จะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าเรามีความแข็งแรงในการสื่อในการใช้มันแล้วอะคอนเซปต์มันจะมาทีหลังก็ได้แมทีเรียลเนี่ยมันสามารถบอกคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างได้ตัวมันเองอยู่เหมือนกันมันก็จะมีความยืดหยุ่นย้อนแย้งเชื่อมโยงปะติดปะต่อการเป็นธรรมชาติการเป็นชีวิตอยู่ในแมทีเรียลอันเดียวกันอีวัสดุเนี้ยมันจะเป็นคอนเซปต์ในตัวของมันเองก็ได้หรือมันจะเป็นคอนเซปต์อื่นๆให้กับคอนเซปต์อื่นๆก็ได้ชิ้นแรกที่เป็นยางพาราเนี่ยเราก็ใส่เลยเราหล่อจากผิวตัวเราเองเลยตัวเราเองเลยแล้วก็ใส่เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในงานยุคแรกๆก็จะมีการแบบเอาผมมาตัดนู่นนี่แล้วก็มาใส่ในชุดของเราให้มันดูแล้วแบบว่าเป็นตัวเธอในแบบเธออะไรเงี้ยชื่อนะคือรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องทำงานศิลปะไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันก็โคตรยากเหมือนกันไม่มีลูกนะตอนนั้นก็ยังให้นมลูกอยู่เราก็พูดถึงเรื่องของความเป็นแม่นี่แหละแต่แม่ในแบบของเราเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความผูกพันอะไรขนาดนั้นอะแต่เราก็จะพูดถึงเรื่องของสรีระที่มันเปลี่ยนไปเช่นว่าเต้านมแต่ว่าของเราอะก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานเราคิดว่าหน้าอกหรือว่าความเป็นทรวงอกของแม่หรือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้ใช้งานจริงๆก็ต่อเมื่อการที่แบบให้นมลูกอันนี้คือส่วนตัวเราคิดเรารู้สึกว่าแบบมันจะมีประโยชน์ที่สุดสูงสุดเมื่อได้ทำสิ่งนี้เมื่อได้ให้กับบุตรของตัวเองอะไรเงี้ยคือวัฒนธรรมมันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่เราหยิบจับวัสดุอยู่แล้วนะแต่เรานึกถึงเรื่องของการบวชต้นไม้อนุรักษ์ไม่ให้ตัดอนุรักษ์ให้ไว้ยังคงอยู่รักษาผูกพันเกี่ยวข้องเอาไว้โดยการผูกรัดอยากเอาคอนเซปต์การบวชต้นไม้เนี่ยมาทำกับต้นยางเพราะว่าต้นยางเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับลูกยางได้ก็เลยออกมาเป็นลูกยางมาเป็นฟอร์มลูกยางที่ขอบหุ้มต้นยางแบบบวชแต่ไม่บวชไว้เข้าใจไหมว่าแบบมันไม่ได้ล้อมรอบมันไม่ได้ห่อหุ้มทั้งหมดอะแต่รู้ว่าฉันรักษานี้ไว้นะ